โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานแสนนานนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะไม่รู้ว่าลืมกันหรือยังก็วันนี้อากาศดี30องศานะครับพอดีมันมีเมฆนะมันร้อนมาหลายวันแล้ววันนี้อากาศแหมตอนนี้อุณหภูมิภายนอกมัน30องศาครับขี่ถอดเสื้อแดดไม่มีนะตอนนี้4โมง57นาทีแล้วก็ไปแบบชิวๆสบายๆกันเลยยกกล้องมาถ่ายสักหน่อยนะครับอาจจะคุยกันไม่ได้ยาวมากนะคุยกันนิดๆหน่อยๆนะครับแต่มาคุยกันหน่อยนะผมอ้วนขึ้นป่าววะพูดไปกัดแก้มไปเนี่ยเหมือนแก้มมันบวมนะใส่จะอ้วนขึ้นวันนี้โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าของเกงรู้สึกไม่ค่อยดีเลยขี่ไม่มั่นใจนะกลัวโทรศัพท์หล่นนะพอดีอัดเสียงจากโทรศัพท์เนาะก็เดี๋ยวจะพูดอีกรอบนึงนะถ้าใครถามว่าผมใช้กล้องอะไรไมค์อะไรนะครับก็คือผมใช้กล้อง GoPro 8นะครับแล้วขาจับติดหมวกแบบนี้แล้วก็ผมใช้ไมค์สายหูโทรศัพท์ทั่วไปอะต่อเข้ากับมือถือแล้วก็เอาไมค์ยัดมาไว้ในหมวกน็อกแล้วก็เสียบสายเข้ากับมือถือแล้วกดอัดแค่นั้นแหละอัดบันทึกเสียงทั่วไปแค่นั้นแหละครับคือถ้าเป็นพวกไมค์โกโปรอะไรผมไม่รู้ว่าคุณภาพเสียงมันเป็นยังไงนะแต่อย่างเนี้ยผมสามารถแอดจัดคุณภาพเสียงของไมค์ได้นะครับถ้าเป็นพวกไมค์บลูทูธคุณภาพเสียงมันก็จะแย่กว่านี้นะอันนี้พอเป็นไมค์ที่ต่อสายตรงอย่างเงี้ยมันจะได้คุณภาพเสียงที่สูงสุดเลยนะเราสามารถปรับความละเอียดของคุณภาพเสียงนะครับให้มันได้ดีมากๆเลยนะครับพอคุณภาพเสียงดีอะไรมันก็จะง่ายไปหมดแล้วครับก็เลยยอมที่จะเวลาตัดต่อคลิปนะผมก็จะแบบต้องเสียเวลาคือต้องมารวมเสียงกับภาพก่อนนะให้มันตรงกันนะจัดเรียงให้ตรงกันนะซึ่งแรกๆผมก็ยังไม่ชำนาญก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาเสียงอาจจะมีเหลื่อมหน้าเหลื่อมหลังบ้างบางช่วงอะไรอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วชิลบอกเลยว่าไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่รวมเสียงเป็นแล้วเจ็บแก้มไปหมดเลยบอกเลยว่ากัดแก้มอยู่ตอนนี้ผมขอชิดซ้ายไว้ก่อนแล้วกันผมได้ยินเสียงปี๊ป่อจากข้างหลังนะครับเผื่อเขามาทางนี้นะเราต้องหลบให้เขาปี๊ป่อไปแล้วปี๊ป่อไปแล้วให้เขานำไปก่อนดีกว่าต่อไปแซงเขาแล้วเราไปลำบากนะครับเนี่ยครับได้ยินเสียงเบรกหลังกันไหมมันก็จะอิดรถพยาบาลอยู่เทินแล้วสบายเราแล้วครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องใช่รถพยาบาลไหมอาสาแล้วครับรถอาสาแล้วแหละพอมีปี๊ป่องไม่ต้องไปกังวลเรื่องเราจะไปขี่รถขวางเขานะฮะไปกันได้ฮะเดี๋ยวเรามาลองตรงวันก่อนผมไปเติมน้ำมันปั๊มเอสโซมั้งตรงรถผมขี่ไม่ค่อยออกเลยมันดูน้ำมันท่วมตลอดเวลาเลยตั้งแต่เติมนะเสียงมันเหมือนรถน้ำมันท่วมอะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันท่วมจริงไหมแต่มีความรู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยแรงเลยขับก็ได้อยู่มั้งอ่ะบิดซะหน่อยอะแต่เราก็หน้ารถมีนะบิดเบาๆกอพอแล้วกอไปนะมันก็ยังวิ่งดีอยู่นะยังบิดกอนะก็ยังไหลๆอยู่เลยผมมีความรู้สึกว่าท่อเสียงมันหลวมๆไงไม่รู้อะแล้วก็ดูดังๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดกันหน่อยดีกว่านะก็ขี่กันมาได้สักพักนึงแล้วยังไม่ได้คุยถึงเรื่องหน้าปัดเลยนะตอนนี้เวลา 17:13 นะครับน้ำมันตอนนี้จากเต็มถังเหลืออยู่4เม็ดนะครับก็คือครึ่งถังนั่นเองเนาะอุณ
ณหภูมิอุณหภูมิน้ำอยู่ที่4เมตรเหมือนกันก็คืออยู่ตรงเกณฑ์ปกตินะครับที่ปีของผมตอนนี้อยู่ที่1000เอ้ยโอ้โห1000เลยเหรอ 164.7 กิโลนะครับก็วิ่งมาครึ่งถังแล้วจากน้ำมันเต็มถังแล้วฮะครึ่งถังก็ได้164กิโลนะส่วนอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 27.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็เกือบ28นะที่มันขึ้นไม่สูงเพราะว่าวันแรกๆที่ผมบอกครับว่ารถมันดูอื่นๆผมก็ซัดใหญ่เลยก็ขี่แหลกเลยก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับมาเช้านี้อยู่26แล้ว26ไปปลายนะครับนี่ขึ้นมาอีกหน่อยนะเพราะว่าขี่ช้ารถติดส่วนโททอลนะครับระยะทางรวมนะครับผมอยู่ที่ 7,912 กิโลแล้วก็ใกล้ 8,000 โลแล้วเดี๋ยว 8,000 โลเราจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่31องศานะครับแบตเตอรี่ก็ 14.1 โวลต์นะครับเดี๋ยวดูทริป A หน่อยทริป A อยู่ที่ 3,585.8 กิโลเมตรนะครับก็ยังไม่ถึง 4,000 โลแน่เลยตอนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าทั้งขาด100โลนะครับก็จะประมาณ 3,700 กิโลนะประมาณนะก็ยังไม่ถึง 4,000 โลเดี๋ยวเราไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับเดี๋ยวใกล้ครบแล้วไม่รู้ยังมีความรู้สึกว่าน่าจะต้องถ่ายน้ำมันแล้วอะอะไรประมาณนั้นนะครับมันดูเครื่องมีเสียงดังๆเกาๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับขับรถกันไงวะตอนทีเดียว3เลนเหรอติดนะแค่นี้แหละได้ลองมาบิดหน่อยนึงนะฮะแหมตะกี้2คันนั้นเป็นอะไรกันมันจะขึ้น3เลนกันเออขับรถนี่ต้องขึ้นเป็นขั้นบันไดทีละเลนดิเราไม่มองเลยรถเค้าเพิ่งออกไฟแดงกันมานะแหมเฮ้ยเฮ้ย350โชคแก๊สซี่เทาสปริงดำนะครับหล่อจริงผมไม่ได้มองนะหมวกคนใส่หมวกยี่ห้ออะไรนะอ๋อยี่ห้ออะไร MT ป่ะ MT ป่ะรูปน้ำพุร้อนอ่ะเอ้ยแต่เป็น350นะฮะสีเดียวกับรถเราเลยเฮ้ยวันนี้ดีนะเนี่ยที่ถ่ายเจอรถพอสะอาหลายคันเลยนะเนี่ยสองคันแล้วก็ยังเดิมๆอยู่นะอาจจะซุ่มไงรถหมกใส่หมกไงอาจจะแรงก็ได้นะดูคนขี่เขาก็ซิ่งอยู่นะโชคแก๊สซี่ด้วยนะไม่ธรรมดานะแต่ถ้าเจ้าของรถมาดูคลิปนี้ก็ทักทายมาได้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจ้าของรถจะไม่เห็นรถเดี๋ยวตามไปดูนะฮะตามไปดูไปไหนแล้ววะเนี่ยนู่น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 เหยื่อเราอยู่นู่นรูเบรกหลังผมโอ้เสียงแบบโหดร้ายแสบสวงกระบะเอ้ยลากเบรกเรียกว่าลากเบรกฮะไปครับเราพับกระจกตามแล้วก็อย่าขี่เลยว่ารถเยอะรถเยอะแม้รถช่วงนี้มันติดอ้าเบรกลากเบรกอีลานอีด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 จริงๆเบรกไม่ให้มันมีเสียงก็ได้นะฮะแต่ก็นี่ครับเจอแล้วครับสีเดียวกับเราเลยโอ้รถนั้นยังใหม่อยู่เลยนะดูจากสภาพรถแล้วไม่มีนิ้วรอยเหมือนรถเรารถเรารถรอยล้มยังไม่ไปเคลมเลยนะประกันหาอะไรก็ไม่รู้แม่งโทรไปก็
วันนี้วันหยุดค่ะเออสงสัยเราโทรไปวันหยุดเองแหละก็ช่างหัวมันเลยไม่สนใจละเดี๋ยวว่างๆมีอารมณ์ค่อยโทรไปจะหมดประกันก่อนเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ขอตามรถตัวเองหน่อยโอ้โหท้ายเราโอ้ยเดี๋ยวชนลอยตูดกันท้ายรถเราก็เป็นอย่างนี้นี่เองเหรอเดี๋ยวลงเอากระจกลงให้ดูนะโอ้ขี่ตามพอซ่าก็สวยเหมือนกันนะโอ้ท้ายรถเราก็เป็นอารมณ์นี้นะเราก็ตัวใหญ่ๆมันจะเหมือนคิงคองขี่รถใหญ่ๆเออโอเคนะเราก็น่าจะทรงนี้นะขี่หล่อๆอย่างเงี้ยเหรอโอ้พอซ่าขี่ก็หล่อเหมือนกันเนาะอะไรของเราเนี่ยเออชอบแก๊สซี่ดำสวยครับโอเคเลยแก๊สซี่ดำผมก็ยังอยู่นะแก๊สซี่อ่ะโชว์แก๊สซี่ผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะผมอะไรอุปกรณ์ที่ผมแต่งผมไม่เคยขายเลยนะโชว์แก๊สซี่ผมก็ยังอยู่นิ่งเหมือนเดิมเลยไม่ได้ขายเลยก็เก็บไว้งั้นแหละว่าวันหนึ่งจะเอามาใส่เล่นนะครับแต่ก็สีไม่เข้ากับรถครับโชว์สีเขียวในโตเนี่ยมันไม่เข้ากับสีน้ำเงินซะเหลือเกินเลยนะครับผมว่าถ้าจะให้เข้าจริงๆถ้าอยากได้สีเขียวก็ต้องซื้อในโตแท้นะครับมันถึงจะเข้านะครับพอเป็นแก๊สซี่เขียวในโตไม่เข้าครับแต่กับรถสีขาวว่าสวยใส่สีเขียวในโตนะครับผมเป็นรถสีน้ำเงินแล้วดูยังไงก็ไม่รู้ผมเลยต้องโชคดำเท่านั้นนะโชคดำสนิทดูเรียบเนียนกว่าประมาณนั้นเนาะนี่รถยังใหม่อยู่นะสติกเกอร์ที่แข็งยังไม่ได้แกะเลยนะครับน่าจะยังใหม่อยู่นะคันนี้ดูยางก่อนดูลายยางก่อนนะตอนนี้ล้อวิ่งอยู่ก็ไม่เห็นลายยางนี่ผมไม่ได้ดูถนนเลยนะผมดูแต่ตูดรถนะไม่ได้ดูถนนเลยรถเขาจะติดจะจอดแล้วไม่ได้สนใจเลยตามดูแต่ยางเดี๋ยวดูยางก่อนโอ้โหล้อมันไม่หยุดแล้วนะดูลายไม่ออกมันจะเป็นยางเดิมหรือเปล่านะครับหรือเปลี่ยนยางมันแล้วนะแต่ถ้าให้ผมเดาก็น่าจะยางเดิมนะครับถ้าเป็นผมแต่งรถผมก็คงไม่เปลี่ยนยางก่อนนะผมไปแต่งอย่างอื่นก่อนนะครับเบรกผมไม่ได้ข่มขวัญนะฮะผมว่าก็เบรกข่มขวัญนะฮะแม่งใช้ดีได้อยู่เดือนเดียวนะโอ้ยอนาคตเราอยู่ไม่ไกลนะเราตามทันว่ะโอ้ตรงนี้อันตรายโอ้รถโต๊ะยับยับเรียบร้อยเหลือไม่ได้วะคืออะไรของมอสเนี่ยไรขวางจริงๆของจริงๆเอ้ยมาแล้วครับเราก็ยังตามติดชีวิตพี่เขาอยู่นะครับผมตามมาจนเจอพี่เขาแล้วนะตามติดชีวิตคนดังนะฮะต้องขออนุญาตนะครับพี่ที่ผมจะถ่ายรถพี่ออกช่องผมพี่ไม่ต้องเกรงนะครับอ๋อมีสาวบังหน้าอยู่นะลุงวินนะครับคุยโทรศัพท์อยู่นะครับกำลังคุยธุรกิจพันล้านอยู่นะครับเราขอตามเล่นๆพี่เขานะครับโอ้โหรถเรามีอะไรดีวะเนี่ยเบรกก็ดังตรงนี้ไม่กล้าเสี่ยงว่ะมันเหลี่ยมฟิกเลยนะฮะตรงนี้เหลี่ยมฟิกเอ๊พี่เขาน่าจะเลี้ยวไอ้วันนี้คนดังเราไปตามเราแน่นอนเราตามเขาดิเออไปทางเดียวกันนะฮะเราตามชีวิตคนดังนะโอ้ยลุงผมชนนี่ขี้แตกเลยนะครับผมไม่เบรกนะครับเวลาชนเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมผมพูดอะไรหรือยังเอออีกอย่างเรามะเร็งนะเดี๋ยวผมก็จกลงเรามะเร็งเร็งจานดิสหลังกันนะครับพี่เขาช้าแล้วผมก็ไม่กล้าไปเทียบเขาเลยเขินล้อหลังกับจานดิสโยงไหมเนาะดูนี่ช่วยกันดูนะครับสายไหมเนาะ
โหรถก็ตรงปิ่งเลยวะตรงปิ้วเลยนะฮะตรงเป้าเลยนะโอ้ยเดี๋ยวดูจากรอยพระเบรกแล้วใช้หนักกว่าผมอีกจานเบรกดำปี่ทั้งแผ่นเลยนะครับเขาใช้รถได้โหดมากเลยนะครับแสดงว่าอ้าวขอไปแล้วครับบ๊ายบายครับพี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมมากด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่โอเคเราก็แยกเข้าบ้านแล้วนะครับเอาละวันนี้ก็โอ้โหคันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอ้แล้ววันนี้เมียจ๋าผมจอดรถอะไรอย่างงี้นี่แล้วกูจะไปยังไงเนี่ยเออไปได้นะโอเคแล้วรถอะไรมันมาจอดข้างๆเราตรงนั้นวะผมก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะต้องทำเสียงเบาด้วย